โอ้โหพี่น้องวันนี้นาเล็กมาเห็นฟิโลสวยๆนะฟิโลแปลกๆนะอันนี้เขาเรียกว่าฟิโลกุ้งเนโรกับฟิโลกุ้งโกรธมาดูมันแตกต่างกันยังไงนะที่ร้านอุ๋มฮาวเทียนะสวยงามมากสวยงามช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นะเล็กก็มาเดินตลาดนัดกันมาในตอนที่ชาวบ้านเขาไปกันหมดแล้วมาตอนเหลือนิดเดียวสวัสดีครับคุณอุ๋มวันนี้มีอะไรเด็ดๆนำเสนอพี่เล็กมาตอนที่ตลาดวายใช่ๆอันนี้เป็นกุ้งโกดค่ะกุ้งโกดโอ้โหเหมือนกุ้งเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งเนโรค่ะแคบที่เขาเรียกกันคือใบมันแคบใบมันเล็กว่างั้นเถอะใบเล็กว่างั้นเลยค่ะใบเล็กมันเป็นตระกูลฟิโลใช่ไหมถูกค่ะฟิโลเดนดรอนลักษณะเด่นของเขาคือใบยังไงมันเป็นยังไงพี่ลองซูมมาใกล้ๆมันก็จะออกแคบๆนะเห็นไหมคะเปรียบเทียบโอ้เล็กนะนี่นะคะแคบลงคือเหมือนกุ้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าใบจะเล็กเป็นไซส์ที่เล็กนะว่างั้นเถอะค่ะเป็นใบที่ไม่ได้ใหญ่มากก็เหมือนกับมี5ใบมี5ใบเนาะเหมือนกับมี5ใบ5ใบเล็กเนี่ย5แฉกว่างั้นเถอะนี่เหมือนหางกุ้งอะไรทํานองนั้นหัวกุ้งหางกุ้งอะไรประมาณนั้นเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้มันมีอะไรมีด่างด้วยเหรอมันกลายอ่ะจริงคือได้มาเป็นเชื้อด่างอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ออกด่างเต็มตอนนี้มันก็กลายเหมือนจะด่างอันนี้เป็นชำยอดหรือเปล่าหรือชำข้อนะใช่ไหมชำข้อชำข้อก็แตกออกมาแล้วไม่แน่ใจว่าใบนี้หรือใบนี้นะราคาอยู่ที่ตัวนี้ของไทยอยู่250 250โอ้โหเนี่ยน่าเลี้ยงฮะสวยงามเลยสมัยก่อนก็600กว่าบาทเนี่ยตอนนี้ราคาลดแล้วทำเองส่วนตัวนี้กุ้งโกรดนี่ราคากุ้งโกรดตัวนี้จะออกด่างนะคะนี่นะนี่คือเนี่ยลักษณะนี้คือด่างเขาด่างแล้วนี่คือด่างเขาแล้วด่างเหลืองแล้วใช่ตัวนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นไม่อยากไปจับเดี๋ยวก็คือตัวนี้อยู่ที่350นะนี่ก็นี่ไม้ข้อค่ะไม้ข้อเหมือนกันนะข้างหลังนี่เป็นอันนี้เป็นอีพีเบอร์1ค่ะเยลโลว์เฟรมเยลโลว์เฟรมนะตัวนี้เป็นอีพีด่างขาวด่างขาวปกติเลยตัวด่างขาวเยลโลว์เฟรมนี่เท่าไหร่200เท่ากัน200เท่ากันนะไม้ตัวนี้แตกยอดอีกก็เลยตัดยอดมาก็ปลูกเป็นผู้เป็นไม้เลื้อยนี่สวยงามเลยใต้ต้นไม้เราเขาเลื้อยนี่แหละฮะไม้สวยๆที่ร้านคุณอุ๋มใครสนใจก็ลองทักมานะไปที่เพจของอุ๋มฮาวเทียใช่ไหมฮาวเทียการ์เด้นอุ๋มฮาวเทียการ์เด้นนะเจอแน่นอนขาย IG มากกว่ามี IG ด้วยนะใครตามที่ IG อุ๋มฮาวเทียการ์เด้นนะก็ฝากไว้ด้วยครับนะไม้สวยๆนะจากคุณอุ๋มครับผมครับสวัสดีครับ